เป็นลูกค้าใหม่เริ่มต้นยอดกู้500หักรับเลยเหลือ400ครับร้อนเงินครับผมก็คือเขียนเอกสารผู้ชายท่อนล่างผู้หญิงท่อนบนทุกรูปต้องเห็นหน้าข้างบัตรประชาชนโอนไปแล้วบางส่วนก็เหลือประมาณ 1,000 กว่าบาทจริงๆไม่ได้บังคับถ้าเขาไม่ขายมาให้เราส่งให้เราก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วใช่เขาขายส่งมาให้เราแล้วเขาก็เขียนสัญญากู้มาด้วยตอนที่จะเอาอ่ะคือทำทุกอย่างวิธีการเพื่อจะได้เงินแต่พอได้เงินไปแล้วก็มาทำแบบเนี้ยค่ะเราไม่อยากเตือนใครแบบไม่อยากให้แบบว่าเขาไปหลอกคนอื่นได้อีกเจ้าหนี้ชื่อซอแทนซอแทนบอกว่านี่แหละคือเงื่อนไขการกู้เงินของฉันถ้าคุณจะกู้เงินเนี่ยผู้หญิงต้องเปลือยข้างบนมาแล้วถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนถ้าเป็นผู้ชายเปลือยข้างล่างมาเห็นเลยเจ้าโลกแล้วก็คู่กับบัตรประชาชนแล้วก็ส่งไปให้ซอแทนซอแทนรับปากนะทุกอย่างจะเป็นความลับนี่มันหลายคนนะมันไม่ลับแล้วเนี่ยซอแทนบอกว่าทุกอย่างจะเป็นความลับยกเว้นถ้าคุณไม่ส่งเงินตามที่เงื่อนไขตามที่ตกลงไว้รูปของคุณก็จะถูกประจานลงใน Facebook แบบนี้ครับนี่คือเงื่อนไขของการกู้เงินคุณผู้ชมผู้หญิงเปลือยข้างบนผู้ชายเปลือยข้างล่างซอแทนบอกว่าเงื่อนไขการกู้เงินของฉันบัตรประชาชนต้องอ่านออกทุกตัวอักษรนะเลขรหัสประจำตัวประชาชนชื่อที่อยู่ต้องเห็นหมดเห็นใบหน้าชัดเจนผู้หญิงเห็นหน้าอกไม่สวมเสื้อในผู้ชายห้ามใส่กางเกงในด้วยต้องล่อนจ้อนไม่เหลืออะไรเลยถ่ายคู่กับบัตรประชาชนของตัวเองหมายเหตุเอกสารทุกอย่างจะเป็นความลับและจะไม่เป็นความลับหากลูกค้าขาดส่งหรือว่าไลน์ไม่ตอบเงียบหายแบบนี้รูปของคุณจะถูกประจานแน่นอนเพราะบทลงโทษของซอแทนบอกว่าถ้าค้างชำระสิ่งที่จะโพสต์ลงไปใน Facebook ก็คือว่าชื่อของคุณถูกโพสต์แน่ชื่อ Facebook คุณถูกโพสต์แน่เลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดภูมิลำเนาเบอร์โทรศัพท์แท็กญาติให้ด้วยนะคือถ้าตามไม่ได้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวรูปของคุณหลุดใน Facebook แล้วมีการแท็กญาติให้มาดูรูปโป๊เปลือยของคุณด้วยบางคนเนี่ยคนในครอบครัวเรายังไม่เคยเห็นเราโป๊เปลือยขนาดนี้เลยแม้กระทั่งเราตอนเด็กๆเงื่อนไขการกู้เงินรายละเอียดการกู้เงินเป็นยังไงบ้างเขาบอกเป็นขั้นบันไดคุณผู้ชมถ้าเป็นลูกหนี้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้กู้เป็นขั้นบันไดถ้าเพิ่งเคยกู้ครั้งแรกให้แค่500ก่อนแล้วได้แค่400นะเพราะว่าอีก100เนี่ยคือค่าเอกสารล่าสุดเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรีน้องรีวายนครินทร์ครับไปเจอกับผู้เสียหายคนหนึ่งก็คือคุณธนพลคุณธนพลเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่เพิ่งเคยกู้เป็นครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมคุณธนพลเล่าให้ฟังบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนทักไปหาซอแทนเองแล้วก็ขอกู้เงินเพียง500บาทแล้วก็มีข้อกำหนดผมก็รู้ชัดเจนตอนนั้นมันต้องการจริงๆกู้ใหม่ได้แค่500ใช่ไหมครับเอกสารผ่านรับเงิน400หักดอก100บาท1อาทิตย์ต้องส่งดอก100บาทตัวเองก็บอกซอแทนไปแล้วบอกซอครับผมเนี่ยเดี๋ยวเงินเดือนออกอีกประมาณสักวันนึงอ่ะขอผัดไปวันนึงก่อนได้ไหมซอแทนก็คงจะไม่ได้แหละเพราะซอแทนเอารูปของผมไปโพสต์ลงใน Facebook ชัดเจนถึงแม้มันจะมีการปิดหน้าปิดอวัยวะเพศนะแต่ข้อมูลส่วนตัวชื่อเบอร์โทรอ่ะคนโทรกันมาเต็มเลยตอนนั้นไม่ทันได้คิดคือมันต้องการเงินจริงๆมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันต้องการเงินแต่ตอนนี้ขาดส่งเพียงไม่กี่วันแล้วบอกเขาก่อนด้วยแต่เขากลับทำแบบนี้ยืนยันว่าตอนนี้ครอบครัวก็รู้แล้วตอนนี้ก็กลัวว่าตำรวจจะไม่ดำเนินคดีให้ครับคือวันที่25มีนาเนาะเป็นลูกค้าใหม่เริ่มต้นยอดกู้500หักรับเลยเหลือ400ครับผมการกู้เงินที่แบบเหมือนกับว่าทำเรื่องแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับได้เลยรวดเร็วครับประมาณนั้นร้อนเงินครับผมก็คือเขียนเอกสารเขาก็ให้สคริปต์มาให้ผู้ชายท่อนล่างผู้หญิงท่อนบนทุกรูปต้องเห็นหน้าข้างบัตรประชาชนตัวผมเองขาดส่งอยู่2อาทิตย์คือซึ่งเงินเดือนผมออก3เบ็ดเขาให้จ่ายก่อน30ซึ่งเราไม่มีก็เบ็ดเสร็จรวมค่าปรับแล้วก็โอนไปแล้วบางส่วนก็เหลือประมาณ 1,000 กว่าบาทกลัวที่ประมาณว่าเราเคยเจอแล้วถามพวกเพื่อนจะโดนคำถามที่ว่ายอดน้อยมาแจ้งทำไมไม่เคลียร์กันซะคุณผู้ชมครับพอหลังจากที่มีลูกหนี้มาร้องแบบนี้เนี่ยสภ.ศรีมหาโพธิ์ในฐานะของท้องที่ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของซอแทนทันทีนะครับหรือว่านางวราพรแต่ปรากฏเมื่อวานเนี่ยตอนที่ลงไปไม่มีใครอยู่บ้านโทรศัพท์คุยเขาบอกเขาอยู่กาฬสินธุ์แต่ปรากฏมีข้อมูลจากเพื่อนบ้านมาบอกว่าเห็นเมื่อวานนะแต่ไม่รู้ว่าแกไปไหนทราบอาชีพที่พอจะทราบเนี่ยก็คือพนักงานโรงงานนะแต่ไม่รู้ไปปล่อยเงินกู้ตอนไหนแล้วบ้านเขาล็อกเงียบแบบนี้เหมือนกำลังมีการต่อเติมอยู่ครับโอ้แต่บ้านนี้ใหญ่โตโอฐานอยู่นะดูนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะไม่เจอตัวแต่อมรินทร์ทีวีเจอโทรไปคุยซอแทนรับสายแล้วก็บอกว่า
ก็แต่ละคนที่มากู้นะต้นครับเขามาขอความช่วยเหลือเองไม่เคยบังคับเลยยื่นข้อเสนออะไรไปก็รับหมดอ้าวแล้วยังไงฉันผิดเหรอแล้วที่ต้องให้ถ่ายรูปโป๊เปลือยเนี่ยคู่กับบัตรประชาชนฉันก็ต้องเซฟตัวเองไงให้เงินไปแล้วเกิดเขาไม่คืนใครซวยฉันไม่ซวยเหรอเอาจริงๆคือไม่ได้เจตนาจะทำให้ลูกหนี้เสียหายแต่เราก็ต้องป้องกันเงินของตัวเองด้วยจริงๆไม่ได้บังคับถ้าเขาไม่ขายมาให้เราส่งให้เราเราก็ไม่ให้เงินอยู่แล้วใช่เขาถ่ายส่งมาให้เราแล้วเขาก็เขียนสัญญากู้มาด้วยวางแนบกับบัตรประชาชนที่โพสต์ไปเพราะว่าติดต่อไม่ได้นัดแล้วนัดอีกที่โพสต์นี่คือแบบคือสิ้นเดือนแล้วอะค่ะตอนที่จะเอาอะคือทำทุกอย่างวิชาเพื่อที่จะได้เงินแต่พอได้เงินไปแล้วก็มาทำแบบเนี้ยเราอยากเตือนใครแบบไม่อยากให้แบบว่าเขาไปหลอกคนอื่นได้อีกแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาร้ายแรงแบบนี้เราก็รู้เท่าไม่ถึงการก็ตอนที่ก็คือตอนนี้นั่งรถกลับจากกาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็ไปพบตำรวจก่อนเหมือนเขาบอกว่าเขาพี่ไปอ้างแบบรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้มันจริงไหมพี่ที่ไม่มีนะคะเราให้เขาแคปเราส่งมาให้ดูก็ได้นะถ้าเกิดเขาอ้างมีไม่เคยพูดนะคะว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นี่ฮะก็มาขอเองไม่ได้บังคับครับล่าสุดซอแทนย่องเข้าไปมอบตัวกับตำรวจตอนที่คุยกับเราเนี่ยอย่างหนึ่งตอนที่คุยกับตำรวจแกว่ายังไงเอาลองฟังดูฮะบัตรประชาชนมีมาตราลูกนี้ก็ถือว่าเวลาเอาไปโพสต์ประชาคนก็จะเข้าใจได้ว่าภาพนี้คือคนนี้คือหนูจะโพสต์ทางสติปัดด้วยแล้วก็สติปอวัยวะเนื้อหลังสิบหมดหน้าเขาหนูก็จะเบลอคนตาหนูก็จะไม่เหมือนอาจารย์เปลือยๆเลยแบบแม่อะไรแต่ตอนที่ส่งมานี่คือไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดตอนที่เราโพสต์ต่อไปได้ผิดใช่ก็บอกไงว่าเอาไปโพสต์เนี่ยปิดหน้าปิดตาปิดอวัยวะเพศปิดหน้าอกของสุภาพสตรีแล้วก็บางเลขบัตรประชาชนเขาปิดไว้ให้หมดแล้วนี่เซลแทนบอกนะอ๋อเหรอแต่ส่งไปถึงเพื่อนญาติพี่น้องของลูกหนี้นะแท็กด้วยขนาดนั้นน่ะแล้วทนายรัชพลศิริสาครบอกว่าจริงๆแล้วในกรณีที่สมมติว่าลูกหนี้เขาเบี้ยวจริงๆครับคนที่จะถูกดำเนินคดีก็คือเซลแทนนั่นแหละที่เอารูปเขาโป๊ะเปื่อยลงในพรบคอมแล้วก็ถูกดำเนินคดีจริงๆนะสองข้อหาตอนนี้ครับเพราะว่าข้อตกลงที่ทำไว้เหมือนมันอาจจะไปขัดต่อข้อกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่องศีลธรรมเรื่องความมั่นคงก็ปล่อยกู้คือปล่อยดอกเบี้ยปล่อยกู้แล้วเก็บดอกเกินกฎหมายกำหนดเนี่ยโดนไป1ดอกแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยแม่โดนไป2ดอกเต็มๆหลังจากที่ปล่อยดอกแพง